นู่นนะครับวันนี้อยู่ใน RGM CTV กับ CTV กับเกมเกมอะไรวะสไปเดอร์แมนอัลติเมทนั่นเองนะครับผมก็อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมโทรศัพท์มากนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วก็ได้โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mobisen นะครับก็เลยลองมาอัดดูนะฮะแล้วก็จริงๆเราใช้บูสติลอัดแหละแต่ว่าเนื่องแบบมันแหลกมากนะครับอัปเดตใหม่แม่งแหลกมากเลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมคล้ายๆกับพวกอะไรวะซับวีเซิร์ฟเทมเปิลรันอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะเล่นแบบยังไงอะวิ่งๆไงครับผมวิ่งฝ่าอุปสรรคต่างๆซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมของที่ว่าสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่รวบรวมสไปเดอร์แมนโดยที่ว่าความพิเศษของเกมนี้คือนอกจากเป็นเกมวิ่งเนี่ยจะมีหมดในเรื่องนะซึ่งจะให้สู้กับซินิซิสเตอร์ซิกนะครับซึ่งเป็นศัตรูของเป็นกลุ่มศัตรูของไวด์แมนนะครับมีตอนนี้ผมเล่นได้ถึงตอนที่3แล้วนะครับที่จริงเนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์เก่าของผมอยู่ได้ตัวเทพเลยเคยได้อันดับ1ด้วยตอนแข่งระดับโลกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้โมด้วยนะฮะครับแต่สุดท้ายก็นะฮะเนี่ยไมค์ตอนนี้ผมใช้ไมค์โทรศัพท์อัดอยู่นะครับถ้ามันโดนก็ขออภัยด้วยนะครับมันก็หายไปนะต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะครับผมอันนี้ผมก็ได้ตอนนี้เป็นตัวอะไรวะเรียกว่าเรียกว่าตัวอะไรวะเนี่ยนะลืมแล้วมันคือ Spider Armor นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมจะขอใช้ตัวอะไรวะนี่ผมขอใช้ตัว Electro นะครับผม Spider Armor Bulletproof นะครับผมในการเล่นซึ่งเราจะเล่นวันนี้เราเล่นโหมดไม่มีสิ้นสุดนะจบคือมันจะเป็นวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกตัวเลือกตัวก่อนขอเลือกเป็นไม่นี่ดีกว่านี่ Spider Knight ฮะไปเริ่มโอเคนะฮะซึ่งเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมคล้ายๆพวกซอฟต์แวร์เซิร์ฟนะครับผมกดปุ่มสักมีสไลด์กระโดดประมาณนี้นะฮะผมโอเคมีศัตรูให้ต่อยด้วยนะเลยกดเลื่อนขึ้นครับถ้าเป็นศัตรูที่เป็นเวอร์ชันธรรมดาเลื่อนขึ้นเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นเขาต่อยนะฮะมันจะได้คอมโบนะมันจะบวกคะแนนเราด้วยคะแนนอยู่ตรงขวามือขวาบนนะครับผมถ้าเป็นโหมดแข่งขันหรือว่าอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยมันจะมีคะแนนนี้เหมือนกันครับผมโดยที่ว่าคะแนนเนี่ยมันจะไปบวกคือคะแนนจะเป็นอันดับว่าเราอันดับมันอยู่ที่ตัวคนเล่นด้วยนะผมว่าถ้าได้อันดับสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้ของรางวัลนะคือเป็นของไอเทมที่ว่าทางเกมแจกมาเนี่ยสูงนะผมเคยได้อันดับ1ตอนอีเวนต์ของ Spider-Man 2099ครับได้ประมาณอันดับ2ฮะอันดับ1หรืออันดับ2นั่นแหละตอนแรกได้อันดับ1แต่ว่าตอนสักพักโดนแซงได้อันดับ2นะครับได้ Spider-Man 2099มานะฮะแต่หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์หายไปหายเลยนะครับผมไม่ได้อันนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ได้กลับคืนมาโดยสุ่มนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นแซมแมนฮะนี่แซมแมนเอาบอกโดยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเราต้องต่อยครับต่อยให้มันไปโดนมันครับต่อยให้ก็คือแบบเลื่อนขึ้นนะต่อยให้มันไปโดนมันเลื่อนมันจะได้ลดถ้าบอสตายเนี่ยมันคือบอสแล้วแหละนี่คืออุ้ยโอ้ยโดนได้ดูดใหม่ไม่ยอมถ้าพลาดนะเราสามารถใช้คริสตัลนะผมเรียกว่าในนี้เรียกว่าไอโอเอส8มั้งถ้าไม่ผิดนะครับในการทุบชีวิตแล้วก็ในการสุ่มตัวนะผมเพื่อได้ตัวที่ดีนะฮะตัวดีที่มานี่โอเคที่มาอัดเกมนี่มีอะไรล่ะครับผมเครื่องคอมไม่ว่างครับตอนแรกจัดบูลลี่ครับผมแต่เนื่องจากเครื่องคอมไม่ว่างก็เลยต้องมาอันนี้แทนนะมาอันนี้แทนนี่ตึ๊บแล้วการตีแต่ละครั้งมันเป็นคอมโบให้เรานะครับผมเราจัดบอสได้นะครับผมแชร์ได้ไปเลย 5,000 คะแนนขึ้นโอเคนะฮะต่อเลยครับตัวที่มีโล่นะให้เลื่อนลงนะครับพอไลท์ตีมันฮะโอเคไปโอเคโดนนี่ตายยิงโอ้ยตายเถอะโอเคนะครับผม2ได้คะแนน 200,000 นะฮะ 200,000 ก็ถือว่าโอเคมันก็ในระดับดีนะฮะผมโอเคอันนี้อยู่ระดับ 4,000 นั่นมานี่ครับผมเราสามารถเข้าอีเวนต์นะนี่จะเป็นอีเวนต์พวกของรางวัลนะผมเนี่ยนะนี่เป็นอีฮีโร่3ชั้นนี่เป็นสไปเดอร์แฮมนะครับอันนี้คือมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราทำตามเงื่อนไขได้นี้เราจะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผม
หรือไม่ก็คุณต้องทำอันดับนะครับอันดับนี้ได้รางวัลอะไรรางวัลนี้ได้รางวัลอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมแล้วในการเคล็ดลับในการเพิ่มคะแนนนะต้องมีตัวละครเหล่านี้ฮะเอ้ยกดละวะเนี่ยนั่นเนี่ยพวกที่มันมีอย่างเช่นแมรี่เจนนะผมจะเกาะแมงมุมก่อนแมงมุมนี่คืออีเวนต์สไปเดอร์ไอแลนด์นะครับแล้วก็พวกอะไรอะอัลติเมทสไปเดอร์หมูสไปเดอร์แฮมนะผมในหมดต่างๆนะฮะมีหมูบดด้วยไอ้นี่ตัวนี้วะหมูบดหมูบดอันนี้จะเป็นสกาเลตสไปเดอร์แฮมนะครับผมเป็นเลลี่นะครับโอเคนะตอนนี้ผมมีเพจ17อันเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้ามีเยอะๆจะไปสุ่มอยู่นะจะไปเติมหยุมกันฮะได้นี่โอเคนะครับผมพิกัดตอนนี้เนี่ยผมจะลองเล่นอีเวนต์ไหนดีนะนี่ดีกว่าไหมแมงมุมบรรจันเก็บเพชรนะครับให้ได้ถ้าหลับว่า50ใช่ไหมตอนนี้ผมเลยโอเคผมลองเล่นอีเวนต์นี้แล้วกันนะอีเวนต์นี้มีตัวพิเศษไหมกูมีทั้งตัวเลยไม่ตายเถอะโอเคงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันนะผมจะใช้ตัวไหนดีวะผมจะใช้ตัวที่มันเรื่องไม่สูงมากเพราะว่าในการอาร์ตสไปเดอร์แมนแต่ละตัวก็ต้องเพิ่มดาวนะครับมันจะเป็นการเปิดกิจกรรมของตัวไปด้วยแมนนะครับอันนี้ผมเอาเมิร์ดอาร์ทูปแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ฮะห้องที่สามนี่ใช้เป็นไหนดีวะไหนดีวะนี่การสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็นี่นะโอเคนะโอเคนะซึ่งเวลาจัดทีมทีนึงเนี่ยมันจะมีคะแนนคูณนะครับแต่ว่าที่จัดไปคือ18คูณ7นะมันจะมีออกอยู่เมื่อกี้นะฮะทำไมผมจัดทีมนี้จริงผมจัดทีมแบบ23 24ก็ได้แต่ผมจะอัพเวลตัวเราพาแบบพาพวกอันนี้แบบเวลนะเพราะว่าทั้งหมดในเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เรียกว่าไงอ่ะใช้คะแนนพวกนี้ในการเข้าเล่นด่านโหมดสตอรี่ครับผมดังนั้นก็พออัพตัวละครซึ่งอัพตัวละครมีอยู่ทีนึงคือใช้สไปเดอร์แมนมารวมกันนะผมจะได้เวลขึ้นนะสไปเดอร์แมนที่ไม่ได้ใช้ไงครับผมอันนี้เป็นนี่ครับตรงนี้ผมลองมาเล่นแล้วมันก็ยากนะครับไม่เคยคุ้นเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ผมก็เลยที่จริงผมเล่นมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือเซฟมันหายแล้วที่จริงตัวนี้ผมก็เล่นมานานแล้วด้วยตัวเซฟใหม่เนี่ยเซฟใหม่นะแต่ว่าเนื่องจากโทรศัพท์ไม่อำนวยโทรศัพท์เก่าผมไม่อำนวยก็เลยไม่สามารถเล่นได้นะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันถามมันอัปเดตเยอะไหมอัปเดตเยอะพอควรฮะเฮ้ยนี่หลบอะไรนี่มีโหนใหญ่ด้วยนะฮะนี่มีกิมมิคของแมนเลยโอ้ยเกือบนึกว่าถกไปแล้วเกมนี่เป็นภารกิจให้เก็บเพชรนะฮะเก็บเพชรอันนี้ได้ตามจำนวนไหนก็ได้ของรางวัลประมาณนั้นนะฮะอะไรตัวเกมถ้าเล่นไปนานก็อาจน่าเบื่อเหมือนกันจริงผมเลิกไปหลายรอบแล้วนะจริงเลิกไปหลายรอบเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมมาตอนที่ผมเล่นอุ้ยอะไรวะโอ้อะไรเล่นขออีกแป๊บนึงเปลี่ยนเมื่อจัดทีมสไปเดอร์แมนเนี่ยมันจะเวลาเราเล่นใหม่มันจะไม่ให้ตัวเดิมแล้วคือมันให้ตัวถัดไปที่เราจัดมาไปขึ้นไปอึ๊บนี่โหแม่งเก็บเพชรได้กี่เม็ดเองเนี่ยอึ๊บดูมาชึบส่วนวงแหวนนี่คือคอมโบนะมันเรียกว่าคอมโบแม่นยำครับมันจะมีคอมโบหลายคอมโบมากคอมโบแม่นยำคอมโบซัดกระหน่ำแล้วก็คอมโบเฉียดฉิวเนี่ยที่เราซัดนี่คือซัดปิวไม่ใช่ซัดกระหน่ำหรือซัดปิวเนี่ยที่คอมโบซัดปิวนี่คือเวลาเราต่อยศัตรูนะส่วนมีอันนึงคือคอมโบเฉียดฉิวคอมโบเฉียดฉิวนี่ให้เราวิ่งนะครับวิ่งไปพวกเฉียดพวกอุปสรรคต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะอุ้ยอันนี้ไม่ได้เฉียดแล้วนี่ชนสลับพิธีสองอันก็ได้มานี่สไปเดอร์ไนท์เพิ่งดูท่านะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูด้วยไอ้พวกอุปสรรคต่างๆพวกที่ว่ามันมาขวางเป็นแท่งๆน้ำเงินนะลองดูเดี๋ยวนะซึ่งเวลาทำเนี่ยนี่อย่างนี้อึ๊บนี่อย่างนี้เลยเนี่ยนี่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะมีขึ้นเห็นไหมข้างๆขึ้นไหมนะครับผมมันจะมีเวลาทำอีเวนต์มันจะมีภารกิจใช่ไหมให้วิ่งเฉียดผิวบ้างหรือว่าภารกิจประจำวันนะครับให้วิ่งเฉียดผิวให้วิ่งอะไรประมาณนี้
ปกติเวลาผมวิ่งเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้นะไอ้สบายด้วยไม่ได้ใช้นะแต่ว่าอันนี้มันเสียใช้สักหน่อยนะแล้วคอมโบนี่ก็มีประโยชน์ไปบวกคะแนนเหมือนกันนะครับเพชรไม่ค่อยถูเลยทำไมวะไม่เข้าใจเลยอุ้ยโอ้พอแล้วพอเลิกแล้วหมดเงียบกลับออกเลยโอเคนะฮะเบลตาเบลคืนแล้วนี่ผมอยู่อันดับเท่าไหร่วะอันดับที่456นะได้หลอดแท่งยาอะไรอย่าง 4,000 นะแล้วผมลองอัพเนี่ยผมลองเรียกตัวแล้วกันนะใช้สอบคะแนนในนี่แล้วกันได้ครั้งละ 2,500 จะได้ประมาณ4 ดาว3-4 ดาวนะเราจะได้เอาไปอัพไปพวกสไปเดอร์แมนนะมาลองดูลองสุ่มดูนี่ครับอะไรสไปเดอร์แมนธรรมดาโอ้ยตายเถอะ3ดาวไม่ผมนึกว่าจะหมดนะฮะนี่อะไรอันนี้เป็นสไปเดอร์แบ็คเรียกว่าอะไรวะแบ็คมันเรียกว่าบอมบาสติกแบ็คแมนนะครับเป็นสไปเดอร์แมนลืมชุดตัวเองครับลืมชุดแฟนติกโฟมอะไรนะอ้าวเต็มเดี๋ยวขอลองไปลบดูก่อนนิดนึงนะโอเคอัดต่อนะฮะนี่ชมซื้อได้ตัวอะไรอ้าวได้ตัวนี้ผมมีแล้วแต่เป็น4ดาวเออจ้ะอันนี้สุ่มได้อีก2รอบนะครับไม่เอาวะดูก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยธรรมดาได้3ดาวแกโอเคสุ่มไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมเล็กๆน้อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเสียงพูดมีปัญหาก็ขออภัยด้วยนะผมเผลอเวลาเล่นเผลอไปปิดรู้ไหมถ้าอย่างนั้นนะฮะผมก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับพอเกมนี้ก็สนุกพอควรนะครับผมมีสไปเดอร์แมนให้เลือกเล่นมากมายนะผมจะลองให้ดูเดี๋ยวนะมีอย่างเช่นเนี่ยนะครับคุณสามารถคลิกไปดูได้ว่าไอทีละสุ่มแต่นั้นอาจจะได้ตัวอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมน1602โหแม่งโคตรเก่าเลยคาร์ลี่คูเปอร์คาร์ลี่คูเปอร์นี่น่าคุ้นๆว่ะจำไม่ได้ทั้งนั้นโลกอะไรเนี่ยเนี่ยพวกสไปเดอร์วูแมนนะครับสไปเดอร์วูแมนอันนี้ก็เป็นอะไรพวกสไปเดอร์แมนหมูสาวชุดดำไอ้มีไอ้หมู3ชั้นหมูบดหมูบดนะโอเคโอเคมาโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันนะจ๊ะนะครับลืมเอาวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมอาจจะมารีวิวให้ทีหลังเนาะมันใช้งานยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ผ่านหน้าสวัสดีครับ